สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลชาย JVA ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021ในวันที่12กันยายน2564ที่สนามจิบะพอร์ตอารีนาเมืองจิบะประเทศญี่ปุ่นนะครับเกมในนัดแรกของไทยนะครับในกลุ่ม B ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติปากีสถานนะครับพันจ่าอากาศเอกทิติรัตน์กาดอุดมหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยได้จัดตัวผู้เล่นลงสนามนำโดยอนุชพรมจันทร์กิติทัศน์นุวัตดีอัศนพันธ์จันทจรธนทัศน์ทวีรัตน์เกริกพงษ์เพ็ญสุขยศพลวัฒนะและจักรพงษ์ทองกลางนะครับในการแข่งขันนะครับในเซตแรกทีมชาติไทยเริ่มต้นเกมได้ดีทั้งเกมลุกที่เด็ดขาดและเกมรับที่ดีและเป็นฝ่ายเอาชนะไปก่อน25-22นะครับพอมาถึงเกมที่2ทีมชาติไทยในช่วงต้นดีกว่าแต่ในช่วงกลางเกมปากีสถานเริ่มเปลี่ยนตัวผู้เล่นและทำผลงานได้ดีขึ้นจนเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-23เสมอกัน1-1เซตนะครับพอมาถึงเซตที่3เกมของทั้งคู่ก็ยังสูสีนะครับผัดกันนำผัดกันตามท้ายเกมปากีสถานเริ่มเล่นได้ใจและทำได้ดีกว่าออกนำไปก่อน21-18แต่ทว่าทีมชาติไทยยังไม่ยอมแพ้พลิกเอาชนะไปได้นะครับ25-21นำไปก่อน2-1เซตนะครับเซตที่4เกมของทั้งคู่ทำได้เหมือนเดิมนะครับในช่วงเหมือนในช่วงเซตที่3นะครับผัดกันนำผัดกันตามนะครับจนมาตีเสมอกันที่คะแนน19-19แม้ว่าทีมชาติไทยนะครับจะเป็นฝ่ายนำไปก่อน21-19แต่ทว่าปากีสถานยังตามตีเสมอ21-11และยังแซงไป23-21ก่อนที่ท้ายเกมนะครับปากีสถานจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-23ตีเสมอเป็น2-2เซตนะครับพอมาถึงเซตที่5เซตตัดสินเกมของทั้ง2ทีมยังเบียดกันตั้งแต่ต้นเกมนะครับหนุ่มไทยทำได้ดีกว่าเล็กน้อยก็คือนำไปช่วงแรกนะครับ 7-5 คะแนนแต่ในช่วงท้ายเกมทั้งคู่ยังผัดกันทำแต้มก่อนที่ปากีสถานจะแซงไปก่อนด้วยคะแนน 12-11 และสุดท้ายก็เอาชนะไปได้ด้วยคะแนน 15-12 นะครับสรุปผลการแข่งขันปากีสถานชนะไทย 3-2 เซตด้วยคะแนน 22-25 25-23 21-25 25-23 และ 15-12 นะครับหนุ่มไทยพ่ายในเกมแรกของการแข่งขันนะครับเก็บมาได้1คะแนนเกมต่อไปก็จะพบกับอิหร่านในวันที่13กันยายน2564เวลา 13:00 นชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องPPTV ช่อง36นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ